สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ Exclusive MBA รวมตัวจัดงาน NIDA Alignment 2024กลับมาอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย NIDA Alignment 2024งานเสวนาทางธุรกิจที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากรุ่นต่อรุ่นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจ Exclusive MBA สถาปัตย์บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยมีคุณสมเกียรติเรือนแก้วประธานนักศึกษา EMBA รุ่น31คุณธนันท์สวงโถสุวรรณจินดาประธานนักศึกษา EMBA รุ่น32คุณกมลลักษณ์วัชระวงชัยประธานนักศึกษา EMBA รุ่น33คุณสุรสิทธิ์สอนประสิทธิ์ประธานนักศึกษา EMBA รุ่น34และคุณยุทธนารักชนละทีประธานนักศึกษา EMBA รุ่น35รวมเป็นประธานจัดงานณโรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์สำหรับงาน NIDA Alignment 2024เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่ายกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ Rethink Restart Refocus ปรับกลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่โอกาสใหม่เปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยในปี2025และ5ปีข้างหน้าผ่านการวิเคราะห์ของคุณวิวัฒน์เหมมนทารบรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคุณวรังคณาอิ่มอุดมผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการจุดประกายให้กับผู้ร่วมงานในการยกระดับธุรกิจและสร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศโดยมีแขกรับเชิญพิเศษคุณลภัทรปาลินเลิศธราภัทรวงศ์นักข่าวหน้าใหม่ไฟแรงรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการช่วง Business Talk จากนั้นในช่วงเย็นเหล่าบรรดาศิษย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ Exclusive MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมแสดงความยินดีและแสดงความภาคภูมิใจต่อศิษย์เก่าที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์รุ่นหลังๆในการก้าวออกจากรั้วสถาบันไปเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับประเทศให้เจริญก้าวหน้าสมดังความหมายมุ่งของ NIDA ในการเป็นสถาบันที่กำเนิดขึ้นเพื่ออบรมขัดเกลาสั่งสอนศิษย์ทุกผู้ให้ออกไปรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศชาติโดยแท้วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับก็เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจของ NIDA นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า Exclusive MBA ในการสำเร็จการศึกษาและกำลังจะเดินเข้าสู่โลกธุรกิจในความเป็นจริงนะครับเราก็เลยมาแสดงความยินดีแล้วก็มี Guest Speaker ที่ข้ามบอร์ดในวงการธุรกิจมาให้คำแนะนำเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าของพวกเราครับงานนี้จริงๆเราจัดทุกปีก็คือเป็นการรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยเพื่อให้มีคอนเนคชันแล้วก็รีเลชันมาพบปะเจอกันจะได้มีบางคนก็มีธุรกิจผู้นี่นั่นอะไรก็มาเจอกันแล้วมาจอยกันนะครับเป็นการรวมพี่รวมน้องประจำปีนะครับครับครับก็งานนี้จริงๆก็ไม่ได้จัดมาแล้วประมาณ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มันร่วมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มีเจ้าภาพร่วมถึง5รุ่นนะครับเพื่อแสดงศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจนะครับก็คือEMBA ของ NIDA ครับแสดงศักยภาพแล้วปีหน้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ครับกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เรามีตัวแทนนะครับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนคือในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาให้คำบรรยายครับผมจริงๆในเรื่องของการรวมตัวกันแบบนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนต่างๆใช่ไหมครับจริงๆก็คือเหมือนเรารวมนักธุรกิจคือคนที่มาเรียนนี่ได้ส่วนมากก็เป็นนักธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงเพราะงั้นเนี่ยการรวมตัวกันเนี่ยมันเหมือนกับมาได้แลกเปลี่ยนความคิดการต่อยอดในธุรกิจด้วยกันเพื่อนำความรู้ที่เราเรียนมาให้ไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อธุรกิจและก็เพื่อประเทศชาติด้วยค่ะจะพี่ต่อครับคาดหวังอย่างไรกับการจัดงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากการเรียนรู้นะครับหนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นและก็การสร้างสายสัมพันธ์อันเป็นแฟนระหว่างรุ่นพี่นะครับแล้วก็รุ่นน้องนะครับกับคณาจารย์แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราตรงนี้จะสร้างสังคมที่ส
ามารถนำพาไปสู่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีหน้าแน่นอนครับอยากให้ฝากงานดีๆแบบนี้เนี่ยในประเทศเราเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังคมของการที่มาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับในปีหน้าเนี่ยครับเราอาจจะได้แง่คิดนะครับหรือจากความคิดเชิงบวกของเรานักศึกษา MBA ของนิด้าก็คือการที่เราจะทำให้สังคมนะครับและหน่วยงานเอกชนเนี่ยพึ่งพาตนเองนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นๆที่ทำให้เราอาจจะติดขัดด้วยกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย MBA ของนิด้าเนี่ยจะคิดนอกกรอบอยู่เสมอครับจะให้พี่ฝากถึงงานในวันนี้หน่อยแล้วกันครับก็ในแง่มุมของการจัดงานวันนี้นะครับเราพยายามจะผลักดันนักธุรกิจที่อยู่ในที่มาเรียนนิด้ากันนะครับเพื่อนำความรู้ไปใช้แล้วก็ต่อยอดไปถึงปีหน้าเพื่อให้ปีหน้าจะมีอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าปีนี้ซึ่งธุรกิจมันต้องดีกว่าทุกปีผมหวังว่าปีหน้าน่าจะมีคนที่เป็นนักธุรกิจดีๆมาเรียนแล้วก็นำความรู้ไปใช้ในฐานะรุ่นพี่ดีกว่านะครับทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาต่อในเรื่องของปริญญาเอกปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยครับคือนอกจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์นำมาถ่ายทอดให้พวกเราแล้วนะครับวันนี้เราได้เริ่มโครงการใหม่ก็คือเป็นการรวมตัวเพื่อสร้าง business connection ในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องของนิด้านะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการที่เราจะพัฒนาองค์กรไปได้ในอนาคตนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดทุกคนมาเรียนต่อที่นิด้ากันครับ